ฮะโอเคนี้กลับมาดูเรื่องของเราต่อนะครับทีนี้ตอนนี้เรามีวิธีการที่จะนำเสนอข้อมูลแล้วว่าถ้าวัดครั้งเดียวใช่ไหมครับเราใช้ครึ่งหนึ่งของสเกลละเอียดที่สุดถ้าวัดหลายครั้งเราใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเราใช้ค่าที่อ่านได้ค่าที่จะรายงานเนี่ยคือค่าเฉลี่ยแล้วค่าความไม่แน่นอนเนี่ยบอกด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับทีนี้เวลาเราจะพอเรามีค่าที่อ่านได้เนี่ยมี2ส่วนก็คือค่าที่เรารายงานไม่ว่าจะเป็นค่าที่อ่านครั้งเดียวหรือค่าเฉลี่ยก็แล้วแต่บวกกับค่าความไม่แน่นอนเนี่ยการตีความค่าพวกนี้มันก็จะต้องมีผลบางอย่างสืบเนื่องมานะครับผลที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือเวลาเราจะบอกว่าค่าที่เราวัดได้เนี่ยถูกผิดเราจะบอกได้ยังไงนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคสมมุติว่าเราจะวัดค่าเทียบกับค่ามาตรฐานนะฮะหรือเราจะวัดค่าเทียบกับด้วยกันเองนะวัดค่าด้วยกันเองเนี่ยเราจะบอกว่าค่า2ค่านี้ถูกผิดโดยใช้แนวความคิดเรื่องของค่าความไม่แน่นอนได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือเรื่องที่ผมเคยพูดเมื่อครั้งก่อนที่ผมบอกว่าเดี๋ยวพอถึงจุดนึงเนี่ยเราจะบอกว่าไอ้ค่าอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเนี่ยโดยตัวมันเองไม่มีความหมายถ้าไม่บอกความไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำแล็บปีหนึ่งก็ได้นะนึกย้อนไปเมื่อปีที่แล้วแล็บส่วนใหญ่ก็จะพอทำเสร็จก็จะให้หาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนหรือเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างใช่ไหมครับถามว่าเวลาเราทำเนี่ยเราควรจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ถึงจะถือว่าถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ฮะไม่เกิน 5% ไม่เกิน 5% คนอื่นว่าไงไม่เกิน 100% ไอ้นั่นก็เกินไปนะ 100% นั่นก็เกินไปนะไม่เกิน 20% ไม่เกิน 1% อ้าวใครว่าไงไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคุณเคยถามไม่เคยถามอาจารย์มั้ยผมว่าทุกคนน่าจะเคยถามพอทำมาเฮ้ยแค่นี้ได้มั้ยกี่เปอร์เซ็นต์แค่นี้ได้ไหมใช่ไหมอ่ะแล้วคุณได้คำตอบมายังไงมั่งฮะสมมติทำมาได้ความเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 20% ได้ไหมหรือทำมาได้ 30% ได้ไหมทำไม่เกิน 10% ใช่ไหมได้ไหมสมมติคุณบอกว่าไม่เกิน 20% สมมตินะครับคุณเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินว่าไม่เกิน 20% เอาอะไรมันเป็นตัวตัดสินตัววัดว่าต้องไม่เกิน 20% อะไรเป็นตัวตัดสินอาจารย์บอก 20% ไม่เอานะบอกแล้วถ้าเราถือหลักการเอามาสูตรไม่ได้นะอาจารย์พูดต้องตั้งคำถามก่อนเอาอะไรมาตัดสินว่าไม่เกิน 20% อ้าวระหว่าง 20% กับ 25% อะไรทำไมเราถึงบอก 20% แล้วไม่เป็น 25% หรือทำไมไม่เป็น 19% หรือทำไมไม่เป็น 15% เราเอาอะไรมาเป็นเส้นตัดสินว่าไม่เกินเท่านี้หือเวลาที่เราทำแล็บมาเนี่ยเราเอาอะไรมาเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนไม่ควรเกิน 20% หรือไม่ควรเกิน 30% อะไรที่เป็นตัวตัดสินอาจารย์ไม่เอาคำตอบอาจารย์นั้นไม่นับนะถ้าอาจารย์บอกก็เดี๋ยวก็มีคำถามต่อแล้วอาจารย์เอาอะไรมาตัดสินอาจารย์ก็อาจจะไม่ตอบว่าเอาอะไรมาตัดสินบอกผมนี่แหละตัดสินอันนั้นไม่เอาแบบนั้นไม่เอาเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินว่ามันต้อง20 30หรือ 10% มีไหมครับมีอะไรที่บอกไหมว่าควรทำไมมันถึงต้องเป็นเท่านั้นมีไหมไม่มีมีป่ะเอามีไหมคุณเราบอกฮะน่าจะเทียบกับค่าฐานกับว่ามันห่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าก็ถูกแต่ถามว่าแล้วมันห่างกันมากน้อยแค่ไหนแค่ไหนที่เราจะถือว่าห่างหรือแค่ไหนเราจะถือว่าใกล้สมมุติว่าเรามีตัวเลขใช่ไหมครับเรามีตัวเลขบอกว่าค่ามาตรฐานเท่ากับ 3.7
2 5อ่ะค่ามาตรฐานวัดได้ละเอียดหน่อยนึงแล้วปรากฏว่าค่าที่เราวัดได้เป็น 3.69 สมมติถ้าดูเฉพาะตัวเลขเงี้ยคุณว่ามันถูกหรือมันผิดถูกหรือผิดฮะมันถูกหรือมันผิดอย่างเงี้ยถ้าเราวัดค่าเราวัดค่าได้ 3.69 แต่ค่ามาตรฐานได้3สมมติว่าค่ามาตรฐานเท่านี้นะค่ามาตรฐานวัดได้ละเอียดหน่อยใช่ไหมได้เท่านี้แล้วค่าที่เราวัดได้ 3.69 เนี่ยมันถูกหรือมันผิดไม่ถูกไม่ผิดเอาไงแน่มันได้หมดก็ต้องมีกับความไม่แน่มันก็ต้องบวกกับตัวความไม่แน่ฮะมันก็ต้องบวกกับตัวความไม่แน่แต่ว่าตอนที่เราทำแลบเนี่ยเราบอกว่าสุดท้ายเราหาเปอร์เซ็นต์ความสมมติเราหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนคืออะไรครับก็คือเอาค่าที่ทดลองลบค่าที่ยอมรับใช่ไหมผมใช้คำว่าค่าที่ยอมรับหารที่ได้ค่าที่ยอมรับคูณด้วย100ในกรณีนี้เอาลองคำนวณซิว่าเปอร์เซ็นต์คาดเคลื่อนเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีเนี้ยในกรณีตัวเลข2ตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์คาดเคลื่อนได้เท่าไหร่ครับไหนลองกดเครื่องคิดเลขดูสิเท่าไหร่คูณ100ยังคูณแล้วหือ 0.94% เหรอไม่น่าจะใช่นะคูณ100ยังคูณแล้วค่ะความแตกต่างมันได้เท่าไหร่ประมาณ 0.03 ถูกไหม 0.03 จาก300กว่าอ๋อโอเคได้เท่าไหร่0.9% ใช่ไหมก็ไม่ถึง 1% อ่ะโอเคถูกต้อง 0.9% ถูกแล้วโอเคนี้น้อยไปสมมติผมเปลี่ยนตัวเลขใหม่ผมเปลี่ยนตัวเลขเป็นนี้แล้วกัน 3.98 อ่ะตอนนี้จะได้เห็นความแตกต่างเยอะขึ้นได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะประมาณ 0.2 0.3 ก็ประมาณเท่าไหร่ 6.84% เกือบ 10% ใช่ไหมคุณบอกและอันนี้ดีไหมตกลงดีไหม 6.84 ประมาณ 7% ดีไหมถูกไหมดีไหมฮะคิดว่ามันได้เอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่ามันได้มันไม่คลาดเคลื่อนเยอะแล้วเอาอะไรมาตัดสินว่ามันไม่เยอะความรู้สึกเพราะว่ามันน้อยสมมติมัน 100% เนี่ยมันจะแค่ 10% ด้วยที่มันคลาดเคลื่อนเองด้วยแล้วทำไมคิดว่ามัน 10% มันดีแล้วทำไมไม่คิดว่า 5% ดีกว่ามันก็ดีกว่าแต่ถ้าเขาคิดว่าฮะคือเราก็คิดได้ใกล้สุดแค่นั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาสมมติผมบอกเฮ้ยผมไม่พอใจว่าคุณได้ตั้ง8เท่าไหร่นะเมื่อกี้อะไรว่ามันตั้ง 7% ผมบอกทำไมไม่ได้ 1% หนูก็จะไปวัดใหม่ ทำไมคุณแล้วทำไมคุณไม่คุณไม่แย้งบอกเนี่ยมันวัดดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้นะแล้วอาจารย์เอาอะไรมาบอกว่าจะต้องได้ 1% ทำไม 5% ถึงไม่ดี 1%ใช่ถูกต้องครับ 1% ต้องดีกว่า 5% แต่ก็อาจจะมีคนบอกต่อไปว่าไม่เอาผมเอา 0.5% นะมันไม่ทำเองนะถ้ามีคนทำมีคนทำ 0.5% ก็อาจจะมีคนบอกไม่เอาผมเอา 0.1% ใช่ไหมก็ปัญหาบางอย่างจำเป็นต้องได้ความละเอียดมากกว่านั้นอีกนะครับ 0.1% นี่ยังถือว่าใหญ่มากเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อสักปี2ปีเนี้ยนะมันมีการทดลองอันนึงไม่รู้เอ้ยผมเล่าฟังยังไม่รู้อ่ะสมมติว่าอ่ะเล่าถ้าเล่าแล้วก็เล่าอีกครั้งหนึ่งก็คือมีการทดลองอันนึงที่เขา
ทดลองพบว่ามีอนุภาคบางตัวเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าแสงมากกว่าแสงโดยที่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยแค่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2หรือ3แค่นั้นเองอาจจะเช่นว่า 0.1% 0.01% แค่นั้นเองนะครับแต่มากกว่าความเร็วแสงแค่นั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเพราะว่าถ้าเราพบอนุภาคแบบนั้นจริงๆต่อให้มีความเร็วมากกว่าความเร็วแสงแค่ 0.01% ก็หมายความว่าทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์นี้ผิดคืออาจจะไม่ถึงกับผิดแต่ไม่สมบูรณ์แล้วมีข้อขัดแย้งแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องการความละเอียดขนาดนั้นคือมันจะมากกว่าไม่ได้จะมากกว่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้เราต้องชี้เห็นให้ได้ว่าไอ้ส่วนที่มันมากขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากความไม่แน่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนจะบอกว่าเอา 0.1% เนี่ยได้ไหมก็บางงานก็อาจจะต้องการขนาดนั้นนะครับทีนี้คำถามกลับมาที่เดิมแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าค่าที่ได้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีสมมติจะบอกจากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนทำไมเราถึงตั้งไว้ 10% ทำไมเราถึงตั้งไว้ 5% ทำไมเราถึงตั้งไว้ 2% ฮะมันน่าจะอะไรนะคือถ้าเราบอกว่า 5% ดีกว่า 10% แน่นอนนะครับแต่ก็ยังมีคนบอก 2% ก็ดีกว่า 5% แล้วทำไมไม่ใช้ 2% ถ้าคนบอกใช้ 2% 1% ก็ดีกว่า 2% แล้วทำไมไม่ใช้ 1% ฮะทำไมเราถึงไม่พอถ้าเกิดบอกอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ใช่ค่านี้ตอนจบมันก็จะถึงมันก็จะได้เหตุผลว่าก็ผมให้ใช้ค่านี้สมมติผมเป็นคนเป็นอาจารย์ที่คุมแลบผมบอกผมให้ใช้ค่านี้จบใช่ไหมความจำเป็นความจำเป็นเราทำแลบเนี่ยมันจำเป็นต้องละเอียดขนาดนั้นหรือเปล่าก็ใช่ถูกความจำเป็นแต่ทีนี้อะไรไปเป็นตัวระบุความจำเป็นอะอะไรที่เป็นตัวบอกว่ามันจำเป็นต้องเท่านี้เครื่องมือแล้วไงอะอะไรของเครื่องมือที่เป็นตัวบอกสเกลยังไงอะอะไรเป็นตัวบอกว่าเนี่ยจำเป็นต้อง 1% ใช่ไหมอะไรเป็นตัวบอกที่ลองนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยทำแลบเนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวบอกไม่เหมือนกันแน่นอนตาช่างกับไม้บรรทัดไม่เหมือนงานผมหรอกผมรู้แน่นอนตาช่างกับไม้บรรทัดมันคนละอย่างกันแน่นอนผมไม่เถียงแต่ถามว่าแล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วอะไรเป็นตัวบอกว่าต้อง 1% หรือต้อง 5% หรือต้อง 3% ทฤษฎีอะไรทฤษฎีมันบอกแค่ว่าค่าที่วัดได้ควรจะมีค่าตามสูตรนี้ใช่ไหมแต่ทฤษฎีไม่เคยบอกคือบอกว่าต้องวัดได้ตามนี้ทีนี้ถ้าเราบอกว่าทฤษฎีบอกว่าต้องวัดได้ตามนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าทฤษฎีบอกว่าต้องวัดได้เท่านี้แต่เราวัดได้เท่านี้มันผิดเลยนะเพราะมันไม่เท่ากันถูกไหมมันไม่เท่ากันน่ะมันก็คือผิดเหมือนเราทำโจทย์อะสมมติเราแก้ปัญหาโจทย์เราแก้ได้เท่านี้ปรากฏเฉลยเข้ามาเท่านี้ผิดป่ะผิดเลยถูกป่ะอ้าวยิ่งหนักเลยถ้าเป็นงั้นนี่ไม่ได้ค่าเป๊ะตามทฤษฎีก็ผิดเลยเออทำอะไรจะเป็นอะไรคือตัวที่บอกว่ามันต้อง 5% ต้อง 3% ต้อง 10% ความรู้สึกถูกบางส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกเราก็รู้สึกเออ 5% น่ะดีแล้วพอแล้วหรือ 10% เยอะไปตัวเลขน่าเกลียดนะ 30% ไม่กล้าส่งอาจารย์แล้ว 30% ซวยแน่คะแนนไม่ได้นะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะครับมันมีคนที่บอกว่าเวลามีคนไปทำงานเนี่ยแล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้ติดตัวออกไปพอไปทำแลบหรือไปทำวัดอะไรในทางปฏิบัติจริงๆได้เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนมา 30% เอาแล้วไอ้ตอนเราเรียนตอนปริญญาตรี 30% นี่อาจารย์ตัดคะแนนไป5คะแนนนี่ถ้าเราส่งรีพอร์ตนี้ให้หัวหน้ามันจะตัดเงินเดือนเราเปล่านะก็เลยบอกเอาวะเมคตัวเลขให้มันน้อยๆหน่อยเหลือแค่ 5% จาก 30% เหลือแค่ 5%
ปรากฏว่าพอส่งตัวเลขนี้ให้หัวหน้างานซุปแทนที่จะได้รับคำชมเชยโดนไล่ออกเลยเพราะว่าเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะวัดค่าได้แค่นี้ใช่ไหมแต่นั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาบอกเราว่าค่าที่วัดได้เนี่ยควรจะมีความเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ไม่ใช่ความรู้สึกถ้าใช้ความรู้สึกแน่นอนยิ่งน้อยยิ่งดีถูกไหมยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดเราใช้ความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่ามันไม่รู้จบคนเราอยากได้ไม่รู้จบนะได้ 0.5 ได้ 5% ก็อยากได้ 1%ได้ 1% ก็อยากได้ 0.5% หาว่าแค่ไหนละจบเห็นไหมมันต้องมีตัวที่จะบอกซึ่งอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยบอกเรานะครับก็คืออ่ะสมมติผมวัดค่าจะเขียนหน้าใหม่แล้วกันสมมติว่าค่าที่ยอมรับได้เมื่อกี้เท่าไหร่3.7251 3.7251 บวกลบ 0.0005 ถูกไหมตำแหน่งทศนิยมต้องตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับแล้วค่าที่วัดได้คนที่1วัดได้ 3.9 เมื่อกี้ผมบอกเท่าไหร่ 3.98 ใช่ไหมไม่ได้สมมติวัดได้ 3.9 แล้วกัน 3.9 นะ 3.9 บวกลบ 0.3 สมมตินะครับกับอีกคนหนึ่งค่าที่วัดได้อันนี้จะเอาใจเจ้านาย 3.76 นะครับโอ้วัดได้ดีมากเลย 0.01 ระหว่าง2คนนี้คุณคิดว่าใครจะโดนไล่ออก 3.9 บวกลบ 0.3 ใช่ไหมคนอื่นว่าไง 3.76 บวกลบ 0.01ทำไมคิดว่า 3.9 คนนี้จะโดนไล่ออกมันเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมเมื่อกี้มีใครบอก 3.76 ทำไมคิดว่าคนนี้จะโดนไล่ออกทำไมมีใครปิดแอร์วะเนี่ย มันเริ่มร้อนรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนอะไรจะกลัวหนาวขนาดนั้นมันหน้าร้อนแล้วนะใครจะโดนไล่ออก 3.9 ใช่ไหมแต่ถ้าถามผมนะผมบอกว่าไอ้คนนี้มีปัญหาแต่คนนี้จะโดนตั้งคำถามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราวัดได้ 3.72 ค่าที่ยอมรับนะครับคือ 3.7251 สมมติตรงจุดนี้คือตำแหน่งของ 3.7251 แล้วความไม่แน่นอนคือ 0.05 เวลาเราเขียนความไม่แน่นอนบนจุดนะครับเราจะใช้วิธีการเขียนโดยวิธีที่เรียกว่าการเขียน error bar นะฮะเราเรียกว่า error bar ถึงแม้เราจะเรียกการใช้คำว่า error นะแต่ไม่มีใครใช้คำว่า uncertainty bar เท่าที่ผมรู้นะไม่มีใครใช้เขาจะใช้คำว่า error bar ก็ให้เข้าใจความหมายเหมือนกันคำว่า error bar หมายความว่าก็คือไอ้ตัวนี้เส้นที่เป็นคล้ายๆตัว i เนี่ยนะครับจุดตัวนี้คือค่า 3.7251 คือตำแหน่งของค่าที่เราวัดได้ส่วน error bar คือตัวที่บอกความไม่แน่นอนอย่างในกรณีนี้ก็คือบอกว่า 0.0005 ก็เขียนไป 0.005 ตรงนี้บวก 0.0005 ใช่ไหมอันนี้ก็ลบ
0.0005 นะครับเราเรียกตรงนี้ว่า error bar เทียบเท่ากับค่าบวกลบนะครับเทียบเท่ากับค่าบวกลบต่อมาอีกคนหนึ่งวัดได้3.9 บวกลบ 0.3 3.9 บวกลบ 0.3 ก็ถ้าพลอตออกมาก็ควรจะอยู่แถวๆนี้นะอาจจะได้ 3.9 แถวๆนี้เดี๋ยวอาจจะใกล้ไปผมให้ตรงนี้ 3.9 บวกลบ 0.3เดี๋ยวย้ายมานิดนึงนะครับได้เห็นภาพชัดสมมุติ 3.9 อยู่ที่ตำแหน่งนี้บวกลบ 0.3 หมายความว่าถ้า 3.9 ลบ 0.3 ได้เท่าไหร่ 3.6 ถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราเขียน error bar ของเราก็จะลงมาถึงแถวๆนี้อาจจะไกลกว่านั้นอีกใช่ไหมแล้วขึ้นไปข้างบนก็ขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็คือบวกลบ 0.3 อันนี้บวกลบ 0.0001 นะครับประมาณนี้ในขณะที่คนที่3บอกว่าวัดได้ 0. เท่าไหร่ไอ้ 3.76 ก็คืออันนี้ 3.72 เพราะฉะนั้น 3.76 ก็ควรจะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหม 3.76บวกลบ 0.01 0.01 นั่นหมายความว่าถ้าเราเขียน error bar ออกมาไอ้ค่าข้างล่างนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับ 3.75 ถูกไหมแล้วตัวข้างบนนี้คืออยู่ที่ 3.77 ถ้าเทียบกับค่าบวกลบเกิดอะไรขึ้นครับ 3.75 กับ 3.77 ของไอ้คนนี้ที่วัดได้กับค่าที่ยอมรับได้ดูจากรูปนี้แล้วไม่มีส่วนที่ซ้อนทับกันเลยนั่นหมายความว่าไอ้ค่าของคนนี้โอเคถึงแม้เราจะบอกว่าขอบเขตมันไม่ใช่ตัดอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมมันอาจจะไกลออกมาก็ได้แต่หมายความว่ายิ่งไกลออกมาโอกาสที่จะวัดได้ก็จะยิ่งน้อยส่วนไอ้ค่าที่ยอมรับได้เนี่ยก็คือแค่นี้โอกาสที่ค่าที่ยอมรับได้จะห่างออกมาจากค่ากลางตรงนี้ก็จะมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ค่าที่ยอมรับได้กับค่าที่คนนี้วัดจะมาสอดคล้องกันอยู่ที่จุดเดียวกันเนี่ยมีโอกาสไม่มากถูกไหมครับมีโอกาสไม่มากนั่นหมายความว่าถ้าจะตัดสินถูกผิดไอ้เนี่ยวัดผิดนะครับในขณะที่ไอ้คนนี้ 3.9 บวกลบ 0.3 เมื่อเขียน error bar มาปุ๊บคุณเห็นว่ามันครอบคลุมค่าที่ยอมรับได้หมดเลยโอกาสที่ค่านี้ค่ากลางแล้วกับ 3.9 แต่ว่ามีค่าความแน่นอนค่อนข้างใหญ่เนี่ยโอกาสที่ค่าจริงๆของมันเนี่ยจะสอดคล้องกับค่าที่ยอมรับได้เนี่ยเป็นไปได้เพราะความแน่นอนมันครอบคลุมอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่านี้ถ้ามองในแง่นี้เราถือว่าค่านี้วัดได้สอดคล้องกับค่าที่ยอมรับได้เราต้องถือว่าค่านี้วัดได้สอดคล้องกับค่าที่ยอมรับได้แต่มันดีหรือเปล่าอีกเรื่องนึงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนก็อาจจะมองโอ้โหถ้างั้นรู้และวิธีการเวลาเขียนปุ๊บใส่ความให้นอนมันใหญ่ๆเข้าไว้ให้มันครอบคลุมเข้าไว้รับรองก็ถูกไอ้แบบนี้ก็โดนไล่ออกอยู่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่อให้เราบอกว่าค่าที่วัดได้เนี่ยมันสอดคล้องกับค่าที่ยอมรับแต่ความแน่นอนของคุณใหญ่มากการที่คุณวัดแล้วได้ความแน่นอนใหญ่มากแสดงว่า1คุณใช้เครื่องมืออาจจะไม่ดีมันต้องการวัดละเอียดคุณดันไปใช้เครื่องมือที่วัดหยาบๆมันก็ข้อมูลที่ได้ก็ไม่ดีหรือ2วิธีการวัดของคุณอาจจะไม่ดีโอกาสที่มองที่เราจะวัดค่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้เยอะใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในกรณีนี้ผมถึงบอกว่าจะต้องมีการตั้งคำถามก็คือเฮ้ยต่อให้มันครอบคลุมก็ตามเนี่ยแต่ทำไมค่ามันถึงมีความไม่แน่นอนได้มากขนาดนี้ใช่ไหมครับในขณะที่ไอ้คนนี้วัดได้ความไม่แน่นอนเล็กมากเลยแสดงว่า ม
ีได้2 อย่างก็คือคุณมั่วข้อมูล เพื่อจะทำให้ได้ความไม่แน่นอนน้อยๆซึ่งอันนี้ก็ควรถูกไล่ออกอันที่2คือคุณไม่มั่วข้อมูลคุณใช้เครื่องมือที่ดีเครื่องมือที่ดีให้ความแน่นอนต่ำแต่พอคุณวัดแล้วมันไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าคุณวัดผิดวิธีคุณอาจจะใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องคุณอาจจะใช้เครื่องมือเซตอัพไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้เครื่องได้ค่าความแน่นอนที่น้อยแต่มันไม่สอดคล้องกับค่าที่ควรจะเป็นแสดงว่าคุณต้องทำอะไรผิดสักอย่างนึงก็โดนไล่ออกอีกนะอันนี้คือคิดแบบเว่อร์ไว้แต่ผมกำลังจะชี้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราอาจจะเคยเรียนมาเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกต้องซะทีเดียวคือการที่เราบอกว่าเราวัดค่าให้ได้ความเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนน้อยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าค่าที่วัดได้มันจะถูกต้องหรือวัดได้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าค่าที่เราวัดได้มันจะผิดเราจะบอกว่ามันถูกหรือผิดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องบอกค่าความไม่แน่นอนของข้อมูลใช่ไหมครับอย่างในกรณีเนี้ยจะเห็นว่าไอ้สองจุดเนี้ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนิดเดียวเองถ้าเทียบกับตัวนี้ลองคำนวณดูก็ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนตัวนี้นิดเดียวเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนตัวนี้เยอะแต่พอเราดูประกอบกับค่าความไม่แน่นอนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ผิดแต่ตัวนี้ถูกเพราะว่าตัวนี้มันไม่ครอบคลุมเราเรียกว่ามันไม่โอเวอร์แลปมันไม่ซ้อนกันกับค่าที่เรายอมรับได้แต่ตัวนี้มันครอบคลุมเพราะนั้นตัวนี้ถูกผมถึงถามไงว่าอ่ะเราจะเอาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่คุณบอกว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 0.5% ดีสมมตินะครับอาจจะหมายถึงตัวนี้แต่พอดูความไม่แน่นอนปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้กับไอ้ตัวนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 20% แต่พอดูความไม่แน่นอนปุ๊บมันครอบคลุมเอ๊ะกลายเป็นว่ามันดีกว่านะครับเพราะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนอย่างเดียวหรือเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้บอกว่าผลที่ได้ดีหรือไม่ดีนะครับเราต้องดูประกอบกับความไม่แน่นอนของข้อมูลด้วยนะครับว่ามันดีหรือเปล่าไม่ใช่มันครอบคลุมหรือเปล่านะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะฟันธงว่าผิดไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ครอบคลุมแต่มันก็อยู่ใกล้โอกาสที่ไอ้ค่าตรงนี้มันจะครอบคลุมกันก็ยังมีเป็นไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะแต่ในกรณีนี้โอกาสที่มันจะสอดคล้องกันเนี่ยเยอะเพราะมันอยู่ภายใต้ขอบเขตของความไม่แน่นอนแต่ถือว่าคุณภาพของข้อมูลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะวัดออกมาแล้วความไม่แน่นอนเยอะมากคุณภาพของข้อมูลไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยจึงมีความสำคัญค่อนข้างมากเวลาที่เราจะนำเสนอข้อมูลให้ได้ความหมายจริงๆการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวเลขเฉยๆตัวเลขที่วัดได้ไม่ว่าจะวัดครั้งเดียวหรือวัดโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยไม่บอกความไม่แน่นอนเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยเราบอกไม่ได้เลยว่าพอไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอีกตัวนึงเราบอกไม่ได้เลยว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวมันผิดแน่นอนเพราะมันไม่ตรงกันถูกไหมครับถ้าจะคิดจากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนแล้วเอาแค่ไหนล่ะจะเอา 5% 10% 1% คุณเอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่ามันต้องเป็นค่านั้นแต่ถ้าเราใส่ความไม่แน่นอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราบอกได้ทันทีเลยว่าอ๋อตัวเลขที่เราวัดเนี่ยเนื่องจากมันมีความไม่แน่นอนมันสามารถจะแกว่งได้แบบนี้นะไอ้ตัวนี้ก็มีความไม่แน่นอนมันก็แกว่งได้เท่านี้แต่ไม่ว่าจะแกว่งยังไงเนี่ยตัวเลขที่ได้เนี่ยมันยังอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะพบว่าค่าที่วัดได้เนี่ยมันสอดคล้องกันเนี่ยมีแต่ถ้ามันอยู่นอกเหนือบริเวณที่เป็นความนอกเหนือจากช่วงของความไม่แน่นอนของข้อมูลเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าโอกาสที่จะสอดคล้องกันน้อยแหละนะครับอันนี้สำคัญตรงนี้คือจุดที่บางครั้งเราเคยชินมาตั้งแต่เรียนตั้งแต่มัธยมแต่อะไรใช่ไหมฮะเราบอกเฮ้ยยิ่งเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนน้อยยิ่งดีไม่ซึ่งมันไม่จริงนะต้องบอกเปอร์เซ็นต์ต้องบอกค่าความไม่แน่นอนเสมอนั่นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ชี้เห็นว่าทำไมไอ้สิ่งที่เรียกว่าค่าความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะบอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนนะฮะทีนี้ แล้วไอ้ความกว้างของความไม่แน่นอนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงว่า
แค่ไหนถึงดีแค่ไหนถึงไม่ดีแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับประเด็นต่อมาเอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวลาเราวัดปริมาณอะไรก็แล้วแต่มันต้องระบุค่าที่วัดได้บวกกับค่าความไม่แน่นอนใช่ไหมครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะไม่ได้วัดแล้วเอาไปใช้เลยอย่างเช่นวัดความยาวเราวัดความยาวโอเครู้ว่ายาวเท่านี้ก็ยาวเท่านี้สมมุติว่าเรามีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งหรือว่าหน้าจอก็ได้นะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราวัดความยาววัดความกว้างของมันสิ่งที่เราอยากจะรู้ต่อไปเราอาจจะอยากรู้พื้นที่ใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยมันกี่ตารางเซนติเมตรกี่ตารางเมตรหรือว่าพื้นที่ห้องกี่ตารางเมตรกี่ตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับทีนี้ถ้าการวัดความยาวมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นหมายความว่าเมื่อเราเอาค่าที่วัดได้ไปคำนวณพื้นที่ยกตัวอย่างพื้นที่ที่คำนวณได้ก็ต้องมีความไม่แน่นอนถูกไหมครับเพราะค่าที่เราวัดได้สมมติว่าวัดตรงนี้ยาวสมมติว่า40เซนตรงนี้ยาว25เซนสมมติแต่เราไม่รู้ว่ามัน40เซนจริงหรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่า25เซนจริงหรือเปล่าพอเราไปคำนวณพื้นที่เท่ากับ40คูณ25เราก็ไม่รู้ว่ามันคือ40คูณ25จริงหรือเปล่านั้นคำถามก็คือว่าเมื่อการวัดของเรามีความไม่แน่นอนเราเอาค่าที่วัดได้ไปทำอะไรต่อก็จะมีความไม่แน่นอนติดไปด้วยนะครับเราเรียกผลอันนี้ว่าเป็นPropagation of uncertainty นะครับ Propagation of uncertainty Propagation แปลว่าอะไรเคยได้ยินไหม Propagation แปลว่าอะไรฮะ Propagation แปลว่าอะไรถ้าเป็นคนสมัยรุ่นพี่ผมขึ้นไปนะครับอย่างของผมนี่ก็ทันแต่ว่าตอนนั้นยังเด็กมากแต่ถ้าเป็นรุ่นพี่ผมขึ้นไปหรือรุ่นพ่อแม่ก็อาจจะแก่ไปนะแต่รุ่นพี่ผมขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในยุคถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์มันจะมียุคเมืองไทยจะมียุคหนึ่งนี่ก็เรียกว่ามันมีต่อสู้กับระหว่างรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์นะแล้วมันก็จะมีการกระทำอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นการเพาะประกันด้าเคยได้ยินคำว่าเพาะประกันด้าไหมพวกเราอาจจะเกิดไม่ทันอะไรนะมันมาจากคำเดียวกันเนี่ยคือ propagation อันนี้ propagation แปลว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องดูนั้นก็ได้ถ้าไม่รู้ไหนลองถามโทรศัพท์ฉลาดดิโทรศัพท์ฉลาดอย่าให้มันฉลาดกว่าเรามีแล้วใช้ให้เวลาเจอศัพท์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับพยายามลองหาความหมายแล้วเราจะสนุกกับภาษานะที่เราบอกเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่สนุกท่องไปเทนมีกี่เทนว่าไปถามว่าแล้วใช้ได้เปล่าใช้ไม่ได้นะเจอฝรั่งก็ยัง yes no okay อยู่แค่นั้น propagation แปลว่าอะไรการเผยแผ่การกระจายนะฮะ propaganda ก็แปลว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่าอะไรวะจำไม่ได้คือเหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อเขาใช้คำว่าโฆษณาชวนเชื่อเพราะประกันได้นะครับ propagation ก็คือแปลว่าการกระจายก็คือถ้าปริมาณที่เราวัดมีความไม่แน่นอนแล้วเราเอาปริมาณที่เราวัดไปทำอะไรต่อมันก็มีการส่งต่อหรือกระจายความไม่แน่นอนจากสิ่งที่เราวัดไปสู่สิ่งที่เราเอาไปทำต่ออย่างเช่นถ้าเราจะหาพื้นที่ความไม่แน่นอนก็จะเกิดขึ้นกับค่าพื้นที่ที่ได้เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนที่เราวัดความยาวกับความกว้างของพื้นที่นั้น ใช่ไหม ทีนี้
ปัญหาต่อมาก็คือแล้วเราจะบอกความไม่แน่นอนของการวัดพื้นที่ได้ยังไงสมมุติว่ามีพื้นที่สี่เหลี่ยมเดี๋ยวก่อนไอ้พื้นที่นี่อาจจะยุ่งยากนิดนึงเอาใหม่นะครับสมมุติว่าผมมีแท่งไม้อยู่2แท่งแท่งนี้ยาว 3.75 บวกลบ 0.02 เมตรก็ได้เมตรนะครับอีกแท่งหนึ่งยาว 3.68 บวกลบ 0.07 เมตรผมถามว่าถ้าผมเอาแท่งไม้สองแท่งนี้มาต่อกันแล้วผมอยากจะรู้ความยาวโดยที่ผมจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ผมขี้เกียจวัดใหม่เอามาต่อกันแล้วผมรู้ว่าตัวนี้ยาวเท่านี้ตัวนี้ยาวเท่านี้ความยาวของแท่งไม้ทั้งสองแท่งนี้จะเท่ากับเท่าไหร่สมมติเอาตัวนี้บวกกันมันก็จะเป็นอะไรครับ 3.75 บวก 3.68 ได้เท่าไหร่3.47.43ใช่ไหมครับแล้วความไม่แน่นอนของความยาวล่ะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่มีคนตอบบวกลบ 0.09 บวกลบ 0.09 มาจากอะไรครับเอา2อันมาบวกกันก็คือเอาความไม่แน่นอนของตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันได้ 0.09 คุณว่ามันโอเคไหมอ่ะไม่อ้าวตอบเองชงเองไม่โอเคเองอ่ะทำไมอ่ะทำไมไม่โอเคก็อันแรกค่าเคลื่อนน้อยแต่อีกอันหลังมันค่าเคลื่อนมากเกินไปไม่เราไม่รู้เพราะว่าคนสมมติว่าเราไม้สองแท่งนี้อาจจะมาจากคนละที่นะใครวัดมาก็ไม่รู้นะคนนี้วัดได้เท่านี้คนนี้วัดได้เท่านี้เขารายงานมาเราถือว่าเราเชื่อว่าไอ้คนที่รายงานเนี่ยวัดอย่างดีที่สุดแล้วใช่ไหมวัดจะวัดกี่ครั้งก็ไม่รู้ล่ะแต่ทำอย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็รายงานผลออกมาเป็นแบบนี้เราสมมติว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจสอบเราก็ได้แต่ว่าเราเชื่อว่าเขาวัดถูกต้องทีนี้พอเขาวัดมาแบบนี้แล้วความยาวต่อกันได้ 7.43 ความไม่แน่นอนเราบอกว่าเอา2อันนี้มาบวกกัน 0.09 ทำไมเราถึงคิดว่าเอาความไม่แน่นอนมาบวกกันทำไมถึงคิดว่าเอามาหรือใครมีความเห็นแบบอื่นถ้าเอามาบวกกันทำไมเราถึงคิดว่าเอาความแน่นอนมาบวกกันเพราะว่าเราต้องการรู้ความยาวของไม้ก็เอามาบวกกันโอเคไอ้ตัวนี้บวกกันอันนี้ชัดเจนแต่ทำไมเราถึงคิดว่าต้องเอาความแน่นอนมาบวกกันทำไมเราถึงคิดว่าต้องเอาความแน่นอนมาบวกกันไอ้บวกก็ลบเหรอลบมันจะได้ความแน่นอนน้อยไปอีกนะไม่น่าจะใช่ทำไมเราถึงคิดว่าเอาความแน่นอนมาบวกกันสมมุติผมคิดอย่างนี้ได้ไหมผมบอกว่าโอเคไอ้ค่านี้เราประมาณนะครับเราประมาณไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆแต่เราประมาณเพราะเมื่อกี้เราพูดแล้วก็คือเราประมาณว่าไอ้ความยาวของไม้แท่งนี้มันอยู่ในช่วง 3.73 ไปจนถึง 3.77 อันนี้เราต้องบอกว่าประมาณเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้จริงๆมันอาจจะออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็ได้นะแต่เราถือว่าประมาณว่าอยู่นอกช่วงนี้โอกาสอาจจะเกิดน้อยถือว่าประมาณอยู่ในช่วงนี้เสร็จแล้วไอ้แท่งไม้แท่งนี้เราก็บอกว่าเราอาจจะประมาณว่าค่ามันอยู่ในช่วง3.61 ถึงเท่าไหร่ 3.75 เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2ค่านี้บวกกันเราจะทำไงเอาไอ้ตัวสีแดงนี้บวกกันเนี่ยเราจะทำไงค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือค่าน้อยที่สุดก็คือ 3.73 บวกกับ 3.61 หมายถึงเอา 3.73 บวก 3.61 ถูกไหมค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ส่วนค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไร
บวกกับ 3.75 เพราะฉะนั้นค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไรครับถ้าบวกกันแล้วก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 7.34 แล้วค่ามากที่สุดเท่าไหร่ 7.52 โอเคสอดคล้องไหมสอดคล้องกับตัวนี้ไหม 7.34 7.43 ลบ 0.09 ก็ได้ 7.34 ถูกไหม 7.43 บวก 0.09 ก็ได้ 7.52 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราบอกว่าก็เอาความไม่แน่นอนมาบวกกันนะครับแต่ถามว่าคิดว่ามันถูกไหมไม่ถูกทำไมถึงไม่ถูกถูกอะทำไมถึงไม่ถูกไม่โอเคอันนี้ไอ้ที่เราพูดถึงตรงนี้คือค่าประมาณไอ้ตรงนี้ก็คือประมาณเหมือนกันเราไม่ได้บอกว่ามันจะอยู่ที่ขอบเท่านี้จริงๆมันอาจจะมีค่าออกไปจากนั้นก็ได้แต่ว่าความหมายเหมือนกันก็เหมือนกับตอนที่เราบอกว่า 3.75 เนี่ยนะครับบวกลบ 0.02 อยู่ในช่วง 3.73 ถึง 3.77 อันนี้ก็คือค่าประมาณเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือค่าประมาณนะครับไม่ได้บอกว่าค่าเป๊ะแต่ถามว่าแม้จะเป็นค่าประมาณก็ตามเนี่ยเราคิดว่ามันถูกไหมถูกไหมทำไมถึงไม่ถูกความรู้สึกแม่งแม่งทำไมถึงไม่ถูกทำไมถึงคิดว่ามันไม่ถูกมีอันฝั่งนี้บอกถูกก็ชงเองหรือว่าชงเองก็บอกไม่ถูกคิดว่ามันถูกโอเคแล้วทำไมถึงคิดว่ามันไม่ถูกศูนย์จุดศูนย์สองกับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดแล้วไงครับอันนี้เราไม่รู้ไงก็อย่างที่ผมบอกไอ้ไม้แท่งนี้กับไม้แท่งนี้เนี่ยมาจากคนละที่เราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรวัดเขาวัดกี่ครั้งวัดแบบไหนยังไงเราไม่รู้รู้แต่ว่าโอเคเขาบอกว่าเขาวัดด้วยเครื่องมือที่เขามีเนี่ยดีที่สุดละเขาได้เท่านี้3.75บวก 0.02 ไอ้คนนี้ก็บอกเขาวัดดีที่สุดละด้วยเครื่องมือของเขาด้วยวิธีของเขาเขาได้ 3.68 บวกลบ 0.07ถ้าเราเชื่อซึ่งเราไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอันนี้คือในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเราก็เป็นอย่างนั้นคือมีคนส่งสินค้ามาเขาบอกเขาวัดได้เท่านี้เราจะสมมติสินค้าส่งมาจากอะไรดีอ่ะประเทศอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเขาบอกเขาส่งมาอย่างนี้คุณจะนั่งเครื่องบินไปเช็คไหมว่าเขาใช้เว็บบรรทัดอะไรแค่ไหนยังไงถามว่าทำได้เราก็อาจจะทำใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเราอาจจะทำไม่ได้เราก็จำเป็นจะต้องเชื่อว่าเขาวัดอย่างนั้นทีนี้ถามว่าความจำเป็นจะต้องเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะเชื่อนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอื่นอีกอย่างเช่นบริษัทนั้นมีการตรวจสอบคุณภาพไหมเหมือนอย่างที่เราพูดถึงตอนตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยมี ISO ไหม ISO ผ่านการตรวจสอบไหมมีใบรับรอง ISO หรือเปล่าถ้าสมมติเขามีตรงนี้ครบเราก็บอกเราจำเป็นต้องเชื่อถามว่าทำไมเราถึงเชื่อก็คุณมีใบยืนยันใช่ไหมว่าผ่านมาตรฐานผ่านตัว ISO แล้วเวลาเราจะรายงานผลเราก็บอกที่เราเชื่อไม่ใช่ว่าเราบอกว่าคนส่งของหน้าตาดีเราก็เลยเชื่อใช่ไหมเราก็เลยเชื่อยังไงเขาไม่โกหกหรอกหน้าตาดีซะขนาดนั้นใช่ไหมหรือถ้าเกิดมาสังเกตไหมไอ้พวกดีเทลยาเวลาไปขายยาในโรงพยาบาลเนี่ยทำไมมันสวยๆหลายคนบางคนผมไปโรงพยาบาลนี่ดีเทลยารู้จักดีเทลยาใช่ไหมรู้จักปะรู้จักดีเทลยาไหมดีเทลยาคือคนที่เป็นเซลล์ไปขายยาตามโรงพยาบาลก็จะวิ่งไปหาหมออะไรพวกนี้ว่ามียามีอะไรมาให้บอกโอ้บางคนทำไมมันสวยๆเฮ้ยเภสัชคนเรียนเภสัชสวยขนาดนี้เลยเหรอปรากฏถามไปถามมาไม่ใช่พวกนี้บางทีจบปวช.ปวส.ใช่ไหมแต่ว่าขายยาก็คือเขาไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องยามากนะแค่เป็นเซลล์เอาอะไรอะเอาสเปค
ให้หมอดูเอาอะไรพวกนี้แต่ทีนี้วิธีการที่จะทำให้หมอเคลิ้มใช่ไหมก็เอาถ้าหมอผู้ชายก็หาหน้าตาดีหน่อยไม่ค่อยดูสเปคอะดูแต่หน้าดีเทลนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นดีเทลที่เป็นผู้ชายนะอันนี้เวลาไปเสนอหมอที่เป็นผู้หญิงก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อถือข้อมูลไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครเอาอะไรมาส่งกับเราแต่เราเขามีใบรับรองหรือเปล่าสมมติเขามีใบรับรองใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขามีใบรับรองเนี่ยในการวัดได้เท่านี้เราก็จำเป็นต้องเชื่อตรงนี้เราก็จำเป็นต้องเชื่อแต่เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วพอเรามารวมกันเราบอกว่าอ่ะด้วยเหตุผลตามนี้เราก็เลยใช้วิธีอย่างที่บอกแล้วก็สรุปได้ว่ากลายเป็น 7.43 บวกลบ 0.09 ถามว่าในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยกับตัวเลขนี้สมมติว่าเราเชื่อผมถามว่าแล้ววิธีการรวมแบบนี้คุณคิดว่ามันถูกไหมคิดว่ามันถูกไหมยังไม่ต้องตั้งข้อสงสัยกับตัวเลขนะครับถือว่าตัวเลขอันนั้นเนี่ยโอเคตัวเลขที่ได้มาโอเคแล้ววิธีการรวมตัวเลขแบบนี้คุณคิดว่ามันถูกไหมคิดว่าถูกไหมก็มันก็ดูสมเหตุสมผลใช่ไหมมันก็ดูสมเหตุสมผลดีถ้าเราคิดแบบนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ค่าอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ค่าอยู่ในช่วงนี้เพราะนั้นบวกกันโอกาสที่มันจะมีค่าน้อยที่สุดก็คือตรงนี้ค่าที่มากที่สุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆถ้าเราเอาตัวเลขนี้มาเขียนนะครับก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าวัดได้เท่าไหร่นะ 3.75 บวกลบ 0.02 ใช่ไหม 3.75 บวกลบ 0.02 ซึ่งเราบอกว่าค่าที่มากที่สุดค่าที่น้อยที่สุดคืออะไร 3.73 ไปจนถึง3.77 ใช่ไหมส่วนอีกตัวหนึ่งคืออะไร 3.68 บวกลบ 0.07 3.68 บวกลบ 0.07 นั่นหมายความว่าเราประมาณว่าค่าที่วัดได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงอะไร3จุดอะไรครับ6อะไรนะ61ถึง 3.75 ใช่ไหมอันนี้คือค่าประมาณนะครับต้องเน้นมันไม่ได้ว่าเป๊ะที่ขอบเท่านั้นแต่ว่าประมาณว่าอยู่ในช่วงนี้เราบอกว่าค่าน้อยที่สุดของเราก็คือ 3.73 บวก 3.61 ใช่ไหมแล้วค่ามากที่สุดก็คือ 3.77 บวก3.75 แล้วเราก็บอกว่าอันนี้คือขอบใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมคิดอย่างนี้บอกอ้าวแล้วทำไมเราไม่เอาค่าน้อยที่สุดกับค่ามากที่สุดตัวนี้บวกกันล่ะสมมติว่าผมเอาค่าน้อยที่สุดกับค่ามากที่สุดตัวนี้บวกกันจะได้เท่าไหร่สมมติผมเอา 3.73 บวกกับ 3.75 ได้เท่าไหร่ฮะ7.4 เดี๋ยวๆ3เดี๋ยวเขียนตัวเลขให้มันจะได้เห็นชัด 3.73 บวก 3.61 ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้บวกไปแล้วได้เท่าไหร่ 7.34 และตัวเนี้ย 7.52 ใช่ไหมทีนี้ถ้าผมเอา 3.73 บวกกับ 3.61 ได้เท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ 3.73 บวก 3.75 ได้เท่าไหร่7.48 ใช่ไหมแล้วถ้าผมเอา 3.77 บวกกับ 3.61 ได้เท่าไหร่ 7.38 จะเห็นว่าตัวเลข2ตัวนี้อยู่ตรงกลางระหว่างขอบ2ขอบใช่ไหมครับคำถามก็คือเราควรจะเชื่อตัวเลขไหนตัวเลข
7.34 7.52 7.48 7.38 เชื่อ2ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งสีแดงโอเคอันที่1 นะครับเราจะตอบคำถามนี้ได้เราต้องย้อนกลับไปอีกเนี่ยอันนี้คือเหตุนี่คือสิ่งที่ชี้เห็นว่าความหมายของความไม่แน่นอนนี่สำคัญมากเราต้องย้อนกลับไปว่าความไม่แน่นอนคืออะไรความไม่แน่นอนคืออะไรความไม่แน่นอนก็คือการที่เราวัดค่าค่านึงแล้วค่ามันก็แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาเราไม่รู้ว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแรกเราก็บอกว่าค่ามันแกว่งไปแกว่งมาระหว่าง 3.73 ถึง 3.77 ไอ้ตัวนี้เราบอกว่าแกว่งไปแกว่งมาระหว่าง 3.61 ถึง 3.75 ใช่ไหมครับพอเราเอา2ตัวนี้มาบวกกันค่าที่ได้ก็จะแกว่งไปแกว่งมาอยู่ลบซึ่งมีค่ากลางอยู่เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราบอกค่ากลางคือ 7.43 ถูกไหมครับ 7.43 ก็คือเอาตัวเลขตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันเราบอกว่าตัวนี้คือค่ากลางแต่แล้วความไม่แน่นอนก็คือค่าที่มันแกว่งไปแกว่งมาระหว่างค่า 7.43 คำถามก็คือว่าถ้าเราเอา 3.73 ตัวนี้กับ 3.63 ตัวนี้มาบวกกันแล้วเราถือว่ามันเป็นค่าลบ 0.09 ใช่ไหมก็คือ 7.43 ลบ 0.09 ก็จะได้อะไร 7.34ถูกไหมก็คือเอาแกว่งไปทางด้านลบมากที่สุดกับเอา 3.75 บวกกับ 3.77 แล้วเราถือว่ามันคือบวก 0.09 ก็คือแกว่งไปอีกด้านหนึ่งนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ไอ้ตัวเลขตัวนี้แกว่งไปทางด้านลบตัวเลขตัวนี้จะต้องแกว่งไปทางด้านลบด้วยมันถึงจะได้ค่าลบทั้งคู่ถูกไหมถ้าไอ้ตัวเลขตัวนี้แกว่งไปทางด้านบวกตัวนี้ก็จะต้องแกว่งไปทางด้านบวกด้วยคำถามก็คือว่า2ตัวนี้เราวัดแยกจากกันตัวนึงก็วัดที่1ตัวนึงก็วัดที่1ถ้าเราบอกตัวเลขที่มันแกว่งเนี่ยสมมุติว่าไอ้ตัวนี้วัดค่าได้แกว่งเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวนี้วัดค่าได้แกว่งเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณคิดว่าการแกว่งของตัวเลขที่เราวัดได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องแกว่งไปในลักษณะพร้อมกันมั้ยบวกก็บวกด้วยกันลบก็ลบด้วยกันจำเป็นไหมจำเป็นไหมจำเป็นว่ามันจะต้องแกว่งไปในลักษณะเดียวกันไหมเรามันไม่ยังแม้แต่เราจะเอาไอ้สองตัวนี้มาวัดพร้อมๆกันเนี่ยถ้าตัวนึงแกว่งไปทางลบอีกตัวนึงก็ไม่จำเป็นจะต้องแกว่งไปทางลบพร้อมกันบางครั้งมันอาจจะไปพร้อมกันบางครั้งก็อาจจะไปไม่พร้อมกันทีนี้ถ้าเรามีตัวเลือกแบบนี้คุณเห็นว่าเรามีตัวเลือกมีตัวเลือกว่าไอ้ตัวนี้แกว่งระหว่าง2ค่านี้ใช่ไหมครับตัวนี้แกว่งระหว่าง2ค่านี้แล้วเราบอกว่าไอ้นี่ลบทั้งคู่นะเราได้ค่าตรงนี้บวกทั้งคู่เราได้ค่าตัวนี้แต่ตัวตรงกลางคือบวกลบกับลบบวกก็คือตัวนึงไปบวกตัวนึงไปลบตัวนึงไปลบตัวนึงไปบวกถามว่าโอกาสที่จะพบลบทั้งคู่บวกทั้งคู่หรือบวกลบลบบวกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเอาง่ายๆวิธีคิดไอ้ตัวนี้อาจจะฟังดูงงๆเปลี่ยนใหม่สมมุติว่าผมมีเหรียญอยู่2เหรียญเนี่ยผมมีเหรียญอยู่2เหรียญแล้วผมก็โยนเหรียญ2เหรียญนี้พร้อมกันโอกาสที่จะเกิดสมมติมีหน้าหัวกับหน้าก้อยมันก็จะมีวิธีเกิดได้กี่แบบครับ4แบบคือหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยหัวผมถามว่าโอกาสแบบไหนจะเกิดได้มากกว่ากันระหว่างเกิดหัวทั้งคู่เกิดก้อยทั้งคู่หรือหัวก้อยหัวก้อยก้อยหัวมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากกว่าถูกไหมโอกาสที่เราจะโยนแล้วออกหัวทั้งคู่หรือก้อยทั้งคู่เนี่ยมันมีค่าอยู่ใน1ใน4แต่โอกาสที่จะออกหัวก้อยหรือก้อยหัวเนี่ยมีโอกาส2ใน4ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราวัดเนี่ยถ้าเราบอกว่าค่ามันแกว่งไป2ข้างโอกาสที่มันจะแกว่งไปทางซ้ายทั้งคู่หรือขวาทั้งคู่มันมีโอกาสน้อยกว่าที่มันจะตัวนึงบวกหรือตัวนึงลบกับตัวนึงลบตัวนึงบวกถูกไหมครับ
นั่นหมายความว่าถ้าเราจะไปสรุปว่าเอาค่าที่ได้แล้วก็เอาลบกับลบมาบวกกันหรือบวกกับบวกมาบวกกันนั่นหมายความเรากำลังบอกว่าในการวัดแต่ละครั้งเนี่ยมันลบทั้งคู่หรือบวกทั้งคู่ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่เยอะถ้าเทียบกับตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบหรือตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวเลขมันจะแกว่งอยู่ในช่วงกลางๆเนี่ยจะมีค่าเยอะกว่าที่มันจะแกว่งไปสองข้างพร้อมกันดังนั้นการที่เราบอกว่าเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเอาค่าความไม่แน่นอนมาบวกกันโดยตรงเนี่ยมันถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดแต่ในภาษาของความไม่แน่นอนเนี่ยเราบอกว่าการบอกตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกตัวเลขแบบนะoverestimate คือเวอร์ใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือเวอร์หมายความว่าแต่หรือถ้าจะมองอีกแบบนึงคือบอกว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนคือคิดสุดโต่งไว้สองข้างเลยบวกลบเนี่ยไม่เกินช่วงนี้แน่นอนใช่ไหมครับเราคิดสุดโต่งไว้ก่อนเลยยังไงเนี่ยไม่เกินช่วงนี้แน่ๆแต่ถามว่าในการถ้าเราดูการแกว่งของข้อมูลจริงๆเนี่ยมันจะแกว่งไปซ้ายพร้อมกันขวาพร้อมกันตลอดไหมไม่โอกาสที่มันจะแกว่งอยู่ตรงกลางก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเอาค่าความแน่นอนบวกลบเนี่ยเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วบอกว่าเป็นค่าบวกลบอย่างเช่นกรณีนี้คือ 0.02 กับ 0.07 บวกกันเป็น 0.09 เนี่ยอันนี้คือการบอกแบบโอเวอร์เอาไว้ก่อนถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มันจะเข้าอีหลอบเดียวกับเมื่อกี้นี้ก็คือถามว่าเราได้ตัวเลขนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่ดีไหมอันนี้ต้องตั้งคำถามยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยดีเปล่าคุณเล่นประกาศว่าความแน่นอนคุณใหญ่อย่างเงี้ยยังไงวัดยังไงก็ไม่ผิดแต่ถามว่าดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าดีหรือเปล่านะครับเหมือนกันการที่เราวัดแล้วเราบอกว่าเราเอาค่าความแน่นอนมาบวกกันลบกันโดยตรงตรงนี้หาว่าผิดไหมไม่ผิดใช้ได้แต่ดีไหมอันนี้ต้องมาคุยกันก่อนในบางกรณีเราจำเป็นจะต้องใช้ค่าแบบนี้นะครับแต่ในบางกรณีเรามีวิธีที่ดีกว่าถามว่ากรณีไหนที่จำเป็นหรือกรณีไหนที่อาจจะมีวิธีที่ดีกว่าเอากรณีเอาแบบที่อาจจะมีกรณีที่ดีกว่ากลับไปที่ปัญหาเหรียญอีกครั้งหนึ่งทำไมเราถึงบอกว่าการที่ออกหัวก้อยกับก้อยหัวเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าที่จะออกหัวกับหัวก้อยทำไมเราถึงบอกอย่างนั้นทำไมเราถึงบอกอย่างนั้นเพราะเหรียญมีสองด้านโอ้ยใช่แล้วไงต่อเหรียญก็ต้องมี2ด้านแน่นอนแล้วไงแล้วทำไมเราถึง1ใน4 2 4ไอ้ตัวเลข1ใน4กับ2ใน4เนี่ยเราคิดมาได้จากอะไรหึจากว่ามีเหรียญ2อันแล้วก็มีเหรียญ2ด้านความน่าจะเป็นมีเหรียญ2อันมีเหรียญ2ด้านถูกต้องก็หมายความว่าถ้าเรามีเหรียญใช่มั้ยเหรียญ2ด้านเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะออกนะความน่าจะเป็นที่จะออกหัวนะครับสมมุติผมใช้สัญลักษณ์ H head หัวมันก็คืออะไร1ส่วน2แล้วความน่าจะเป็นที่จะออกก้อย tail ใช่มั้ยก็คือ1ส่วน2ทีนี้ถ้าเรามี2เหรียญใช่มั้ยเพราะนั้นความน่าจะเป็นที่จะออกหัวกับหัวมันก็เป็นอะไร1ส่วน4ความน่าจะเป็นที่จะออกก้อยกับก้อยก็คือ1ส่วน4แต่ความน่าจะเป็นที่จะออกหัวกับก้อยหรือ
ก้อยกับหัวก็เป็นเท่าไหร่2ส่วน4ถูกไหมครับไอ้ที่บอกว่าความน่าจะเป็นที่จะออกหัวเท่ากับ1ส่วน4เนี่ยเรารู้ได้ไงว่าความน่าจะเป็นมันเท่ากับ1ส่วน4ฮะเรารู้ได้ไงว่าความน่าจะเป็นมันเท่ากับ1ส่วน4ฮะทำไมเรารู้ได้ไงว่าความน่าจะเป็นมันต้องเป็น1ส่วน4เพราะอะไรเคยสงสัยมั้ยเพราะว่าวิธีการโยนเหรียญ2เหรียญเนี่ยสมมติเราโยนเหรียญพร้อมกัน2เหรียญเนี่ยวิธีการที่มันจะออกหน้ามันจะต้องเป็นไงครับหัวก้อยหัวก้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหัวเนี่ยมี1ใน4ก้อยก็มี1ใน4แต่มันมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้นั่นหมายความว่าการโยน2ครั้งเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเอาใหม่สมมติเปรียบเทียบใหม่สมมติผมโยนทุกครั้งเนี่ยมันออกหัวทั้งคู่หรือก้อยทั้งคู่โยน10ครั้งเนี่ยออกหัวหรือก้อยออกสัก8คุณว่ามันมีอะไรมันเป็นไงการโยนครั้งนี้มันมีกลิ่นตุตุมั้ยโชคดีอาจารย์ฟุ๊กอ่ะโชคดีอ่ะฟุ๊ก10สมมติผมโยนไป100ครั้งมันออกหัวอยู่90ครั้งคุณว่าฟุกไหมเอาพี่มาหาฟุกเลยถูกว่าสมมติมันออกหัวหรือก้อยเนี่ยรวมกัน90ครั้งออกหัวก้อยหัวแค่10ครั้งเองคุณว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรสักอย่างถูกไหมมันไม่ใช่ละนั่นหมายความว่าไอ้คนโยนต้องมีทริคอะไรสักอย่างละถูกว่าตรงนี้คือประเด็นนะครับก็คือถ้าเราโยนเหรียญอย่างอิสระหมายความว่าไอ้เหรียญ2เหรียญเนี้ยมันจะออกหัวหรือออกก้อยเนี่ยมันไม่มีผลต่อกันคือไอ้ตัวนึงออกหัวอีกตัวนึงจะออกอะไรก็ได้หรืออีกตัวนึงออกก้อยอีกตัวนึงจะออกอะไรก็ได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกความน่าจะเป็นเท่ากับเท่านี้หมายความว่าเราต้องรู้ได้แน่ว่าการโยนครั้งนี้เป็นอิสระต่อกันนะครับคือการโยนเหรียญ2เหรียญเนี่ยเป็นอิสระต่อกันหมายความว่าเราโยนเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าตัวนึงออกหัวอีกตัวนึงจะออกอะไรหรือตัวนึงออกก้อยอีกตัวนึงจะออกอะไรแต่ถ้าเราโยนไป10ครั้งหรือ100ครั้งปรากฏว่ามันออกหัวกับก้อย90ครั้งแสดงว่าเฮ้ยไม่ใช่ละมันต้องมีทริคอะไรสักอย่างนั่นหมายความว่าไอ้คนโยนต้องรู้จะโดยวิธีอะไรก็แล้วแต่รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้โยนออกหัวไอ้ตัวนี้ต้องโยนออกหัวด้วยนั่นหมายความว่าการโยน2ครั้งนี้ถ้ามันไม่เป็นอิสระต่อกันเราสรุปไม่ได้ว่ามันตรงนี้จะเป็น1ส่วน4ตรงนี้1เป็น1ส่วน4แล้วตรงนี้เป็น2ส่วน4ถูกมั้ยครับนี่คือเหตุผลว่าเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาอย่างเช่นโยนลูกเต๋าแล้วมันถ่วงหรือเปล่าถ้าเขาอาจจะเอาอะไรถ่วงไว้เพื่อให้มันออกหน้าใดด้านหนึ่งมากเป็นพิเศษหรืออีกอันนึงซึ่งมักจะเป็นปัญหาเสมอถ้าใครซื้อลอตเตอรี่มันก็จะบอกเฮ้ยเลขล็อกเปล่าเนี่ยเลขท้ายรถนายกประจำเลยล็อกหรือเปล่าใช่ไหมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าล็อกหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีทางสถิติเอาตัวเลขเนี่ยมาเช็คสถิติแล้วถ้าเกิดว่ามันออกสม่ำเสมอออกตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างไม่ได้ไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็เชื่อได้ว่าไม่ล็อกแต่ถ้าเกิดว่า10งวดต่อกันเนี่ยออกเลขซ้อนมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยออกเลขซ้ำ3-4 งวดติดกันใช่ไหมตั้งข้อสังเกตได้แล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นถ้าการหยิบตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเกิดอย่างอิสระโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นมันน้อยมากใช่ไหมครับไม่น่าจะเกิดได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าไอ้หัวก้อยๆเนี่ยมันน้อยกว่าคือ1ส่วน4กับหัวก้อยหัวเนี่ย2ส่วน4เราจะสรุปอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อในการโยนอันนี้จะต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับย้อนกลับมาที่ปัญหาเราเหมือนเดิมถ้าเราจะสรุปว่าไอ้ก้อนตรงกลางนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าสุดโต่ง2ข้างนั่นหมายความว่าเราต้องสรุปได้ว่าการวัด2ครั้งก็คือการวัดตัวนี้กับการวัดตรงนี้เป็นอิสระต่อกันคือ2คนนี้มาจากไหนไม่รู้
ไม่ได้เอี่ยวกันไม่ได้รู้จักกันเลยมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอาค่าข้อมูลมาถ้ามันเป็นอิสระต่อกันโอเคไอ้ปลายสองข้างนี้โอกาสเกิดน้อยนั่นหมายความว่าเราจะใช้วิธีที่ดีกว่านะครับเราจะใช้วิธีที่ดีกว่าในการบอกความน่าจะเป็นมากกว่าที่จะเอาค่าสองค่ามาบวกลบกันโดยตรงแต่ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าข้อมูลที่ได้มาจากสองแหล่งตัวนี้เนี่ยเป็นอิสระต่อกันหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบอกไม่ได้เราไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกว่าไอ้การวัดสองค่านี้เป็นอิสระต่อกันหรือเรามีข้อมูลที่บอกได้แน่นอนว่ามันไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับเราก็ใช้วิธีเอาชัวร์ไว้ก่อนก็คือเอาความไม่แน่นอนให้มันใหญ่ไว้ก่อนเลยเพื่อความชัวร์เพราะเราบอกอะไรไม่เราบอกไม่ได้เราใช้ไอ้เรื่องของความน่าจะเป็นบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดมากเกิดน้อยเพราะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือเอาชัวร์ไว้ก่อนก็คือเอาค่าความไม่แน่นอน2ตัวนี้มาบวกกันเลยนะครับเพื่อบอกความไม่แน่นอนรวมนะครับทีนี้ในกรณีที่ไม่เป็นอิสระต่อกันเนี่ยมันง่ายก็คือเอาค่าความไม่แน่นอนตรงนี้บวกกันเลยแต่ถ้ามันเป็นอิสระต่อกันค่าที่ดีกว่าคืออะไรค่าที่ดีกว่าคืออะไรนะครับมันมีวิธีพิสูจน์แต่เดี๋ยวเราจะไว้พิสูจน์ตอนหลังอาจจะสักเลยกลางเทอมไปแล้วนะครับมันจะมีบอกหรือว่าก่อนมิดเทอมก็แล้วแต่นะครับมันมีวิธีพิสูจน์ว่าสมมติว่าเมื่อกี้เราบอกตัวเลขคืออะไรนะ 3.75 บวกลบ 0.02 ใช่ไหมครับ 3.75 บวกลบ 0.02 อีกตัวหนึ่งคือ 3.68 บวกลบ 0.07 3.68 บวกลบ 0.07 ค่ากลางที่ได้จะได้จากการเอาไอ้2ตัวนี้บวกกันนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่7. เท่าไหร่นะ 7.43 ส่วนค่าบวกลบเราจะใช้สูตรนี้นะครับเราจะเอา2ค่านี้มาทำแบบนี้ก็คือ 0.02 ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ 0.07 ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทนะครับ0.02 กำลัง2บวก 0.07 กำลัง2ถอดสแควร์รูทได้เท่าไหร่ครับอะไรลองคิดดิเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลข 0.02 กำลัง2บวก 0.07 กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับมันก็เป็น 0.0004 บวก 0.0049 ใช่ไหมก็เป็น 0.0053 แล้วก็ถอดสแควร์รูทได้เท่าไหร่ 0.07 ใช่ไหมครับ 0.07ซึ่งจะเห็นว่าดีกว่า 0.09 เห็นไหมและอยู่ในคาบแถวๆอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่นะ 7.43 7.43 บวก 0.07 ก็ประมาณ 7.50 ถูกไหมก็แถว 7.48 ลบ 0.07 ก็เท่าไหร่ 7.36 ถูกป่ะ 7.43 ลบ0.07 ถูกไหม 7.36 ก็แถว 7.38 เพราะค่ามันจะอยู่แถวๆกลางๆแถวๆนี้สังเกตนะครับวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีมันมีชื่อเรียกว่าเป็นวิธีซัมสแควร์วิธีซัมสแควร์นะฮะก็คือเอาค่าความไม่แน่นอนของแต่ละตัวเนี้ยมายกกำลัง2ก่อนแล้วเอามาบวกกันแล้วค่อยถอดสแควร์รูท
แล้วใช้เป็นค่าความไม่แน่นอนของการหาผลบวกนะครับใช้เป็นค่าความไม่แน่นอนของการหาผลบวกนะเราเรียกว่าเป็นค่า sum square ตามชื่อเลยก็คือเอาคือเวลาเขียนภาษาอังกฤษ sum square ใช่ไหมครับแต่เป็นภาษาไทยคือยกกำลัง2แล้วเอามาหาผลบวกก็คือผลบวกกำลัง2แล้วก็ถอด square root ออกมาซึ่งจะได้ค่าน้อยกว่าเอาค่ามาบวกกันโดยตรงนะครับทำไมถึงใช้สูตรนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าทำไมเราถึงใช้สูตรนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก่อนนะตอนนี้เราใช้สูตรนี้แต่เงื่อนไขในการใช้สูตรนี้คือการวัดทั้ง2ครั้งนะเป็นอิสระต่อกันนะครับการวัดทั้ง2ครั้งนี้จะต้องเป็นอิสระต่อกันถ้าการวัดทั้ง2ครั้งนี้ไม่เป็นอิสระต่อกันใช้ไม่ได้ถ้าการวัดทั้ง2ครั้งนี้เรารู้แน่นอนหรือเราสงสัยว่ามันอาจจะไม่เป็นอิสระต่อกันเราต้องเอาไอ้ตัวความไม่แน่นอน2ตัวนี้บวกกันโดยตรงเพื่อเอาชัวร์ไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราให้ไอ้ตัวความไม่แน่นอนของเราใหญ่เนี่ยโอกาสที่ค่าเราจะถูกต้องจะมากกว่าแต่อย่างที่บอกปัญหาคือคุณภาพของข้อมูลของเรามันก็จะลดลงเพราะว่าความไม่แน่นอนมันใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเราสรุปเป็นสูตรในกรณีทั่วไปก็คือเราบอกว่าถ้าเรามีข้อมูล2ค่านะครับ a บวกลบเดลต้า a กับ b บวกลบเดลต้า b แล้วเราต้องการจะหาผลรวมก็คือ c มีค่าเท่ากับ a บวก b ก็คือเอาค่า2ค่านี้มาบวกกันใช่ไหมครับความไม่แน่นอนของ c จะมีค่าเท่ากับเดลต้า a กำลัง2บวกกับเดลต้า b กำลัง2ถอด square root นะฮะอันนี้คือวิธีที่เราเรียกว่าวิธี sum square นะฮะการหาผลบวกกำลัง2ครับอันนี้คือวิธีที่เราใช้ในการหาความไม่แน่นอนของการบวกปริมาณที่มีความไม่แน่นอนนะก็คือมีปริมาณ2อันที่มีความไม่แน่นอนเอามาบวกกันแล้วความไม่แน่นอนที่ได้เนี่ยจะมีค่าเท่านี้ทีนี้ถ้าเอามาลบกันเราใช้ได้ไหมครับลบกันใช้ได้ไหมสมมุติเรามีค่า2ค่านี้แล้วเราเอามาลบกันเนี่ยความไม่แน่นอนเราจะเอามาบวกกันได้ไหมได้ไหมถ้าลบกันมันได้ 0.06 หมายถึง2ตัวนี้ใช่ไหมไม่ผมหมายความว่าเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอา 3.75 บวก 3.68 ใช่ไหมทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนใหม่เอา 3.75 ลบ 3.68 สมมติยังไม่ต้องดูไว้ตรงซัมสแควร์ตัวนี้ผมถามคำถามเดิมผมมี 3.75 บวกลบ 0.02 กับ 3.68 บวกลบ 0.07 ถ้าผมเอาตัวเลข2ตัวนี้ลบกันความไม่แน่นอนของมันคืออะไรยังไม่ต้องดูตรงซัมสแควร์นะครับสมมติว่ากลับไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้นี้ถ้าผมเอาตัวเลข2ตัวนี้ลบกันความแน่นอนของมันคืออะไรคิดเหมือนเดิมไหมเอาอะไรมาลบกันก็กลับไปที่เดิมเราบอกว่าเรามีค่าอันนี้อยู่ในช่วงนี้นี่อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับผลลัพธ์ก็คือเอาตัวนี้มาบวกลบกันแต่ในความไม่แน่นอนถ้าเราจะเอามาลบกันก็หมายความว่าความแตกต่างของผลลบผลต่างที่น้อยที่สุดคืออะไรเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะเอาค่าลบกันใช่ไหมความแตกต่างของผลต่างที่เอามาลบกันความแตกต่างของผลต่างที่มากที่สุดจะต้องเอาตัวมากของตัวนึงลบกับตัวน้อยของอีกตัวนึงถูกปะถูกไหม
ความแตกต่างที่มากที่สุดเราต้องเอาตัวมากของตัวหนึ่งสมมติว่าอย่างในกรณีนี้เราต้องเอาตัวมากของตัวนี้ลบกับตัวน้อยของตัวนี้ถูกไหมลบกันได้เท่าไหร่ครับ 3.77 ลบ 3.61 ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ 3.77 ลบ 3.61 0.16 แล้วถ้า 3.7 เดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวเขียนใหม่เดี๋ยวงง 3.75 บวกลบ 0.02 ใช่ไหม 3.75 บวกลบ 0.02 กับ 3. เท่าไหร่นะ68บวกลบอะไร07โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเอาตัวที่มากที่สุดของตัวนี้ผมชักงงนะค่าที่มากที่สุดลบต้องลบกับค่าที่น้อยที่สุดถูกไหมมันถึงจะได้ผลต่างที่มากที่สุดมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่3.77ลบกับ 3.61 ใช่ไหมได้เท่าไหร่ 0.16 แล้วอีกตัวหนึ่งก็ต้องเอาค่ามากที่สุดของอีกฝั่งหนึ่งลบกับค่าน้อยที่สุดของอีกฝั่งหนึ่งก็คืออะไร 3.73 ถูกป่ะลบกับ3. เท่าไหร่ 75ได้เท่าไหร่0.02 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้อยู่ในช่วง 0.16 ถึง 0.02 ค่ากลาง 0.06 ถึง 0.02 ได้เท่าไหร่ 0.09 ถูกไหมตรงกลางระหว่าง 0.16 กับ 0.02 คือ 0.09 ถูกป่ะเอา 0.16 บวก 0.02 หาร 2แล้วค่าบวกลบเท่าไหร่เดี๋ยวนะผมคิดถูกป่ะ 3.75 ลบ 3.68 ได้เท่าไหร่ 0.07 และนี้เฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่บวกมันต้องลบกันถูกป่ะ 0.16 กับ 0.02 เราต้องการหาตรงกลางต้องเอาค่านี้ลบกันแล้วหาร2ถูกไหมถูกป่ะอันนี้อันนี้ระยะห่างระหว่าง 0.16 ถึง 0.02 เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 0.14 0.14 หาร2ได้ 0.07 0.07 แล้วมาบวกกับค่านี้ถูกแล้ว 0.09 ถูกป่ะเดี๋ยวก่อนทำไมมันได้ 0.07 หือใช่ได้ 0.07 ถูกต้องแต่ว่าเราบอกว่าอ่ะเราจะหาค่ากลางอ่ะสมมุติว่าตำแหน่ง 0.02 อยู่นี่แล้วก็ 0.16 อยู่นี่ผมถามว่าตรงกลางตรงนี้คือค่าอะไรผมไม่เรียนตอนบ่ายอ๋อโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะเลิกอ่ะไปก่อนก็ได้ต่ออีกนิดเดียวเช็คสิแต่ไม่เห็นอาจารย์อ๋อเหรออาจารย์วิเชียนอยู่ห้องนี้เหรอโอเคงั้นไปบอกอาจารย์วิเชียนเลย 0.02 0.16 ค่าตรงกลางมันคืออะไรเอามาลบกันใช่ไหมลบกันก็ได้ 0.07 มันก็ต้องเป็น 0.09 ถูกป่ะถ้าบวกกันได้ 0.09 แล้วถ้าลบกันได้ 0.07 คือระยะห่างตรงนี้คือ 0.14 ถูกไหมครับเพราะนั้นตรงกลางก็คือ 0.07แต่เวลาเรานับเราเริ่มนับจาก 0.02 ไปมันก็เป็น 0.09 ถูกไหมเดี๋ยวผมว่าผมบวกอะไรผิดสักอย่าง 0.75 กับ 0.68 ลบกันได้เท่าไหร่ได้ครับได้ 0.07
0.07 0.75 ลบ 0.068 ได้ 0.07 เออใช่ 0.07 เดี๋ยวแล้วเราคิดอะไรผิดเนี่ยคือจริงๆแล้ว 0.09 คือคิดผิดเพราะว่าตอนนั้นบอกใช่ๆถูกแล้วเพราะว่าเราค่ามันลบกัน 0.09 เดี๋ยวนะมันต้องเป็น 0.07 น่ะถูกแล้วแล้วก็บวกลบด้วย 0.07 บวกลบด้วย 0.09 ใช่บวกลบ 0.09 อ๋อโอเคตัวนี้มันติดลบ 3.73 ลบ 3.75 ถูกไหมมันติดลบโอเคงั้นถูกละเอา2ตัวนี้ติดลบ 0.02 ถึง 0.16 ค่าตรงกลางมันจะต้องเป็น 0.07 และบวกลบเท่าไหร่ 0.07 ไปถึง 0.16 ก็คือ 0.09 ถูกไหมครับ 0.07 ลงไปถึงลบ 0.02 ก็คือลบ 0.09 ถูกไหมนั่นหมายความว่าเอามาลบกันถ้าคิดแบบ over estimate ก็คือเอาไอ้2ตัวนี้บวกกันได้เหมือนกันถูกป่ะก็คือได้ 0.09 เหมือนกันเห็นไหมส่วนค่ากลางของมันก็คือเอาค่ามาลบกันเฉยๆก็ได้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะบวกหรือลบค่าความไม่แน่นอนก็ได้จากวิธีเดียวกันก็คือเอามาบวกกันเอาค่าความไม่แน่นอนมาบวกกันแล้วก็ใส่เป็นค่าบวกลบถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะคิดแบบซัมสแควร์ก็เหมือนกันคือเราจะเอาค่ามาบวกหรือลบเนี่ยสุดท้ายไอตัวค่าความแน่นอนก็จะใช้สูตรนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถจะเขียนเป็นกรณีทั่วไปว่าถ้า C มีค่าเท่ากับบวกลบ AB คือเราจะบวกก็ได้ลบก็ได้นะครับความไม่แน่นอนถ้าคิดแบบซัมสแควร์ก็คือจะต้องคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะคิดแบบ over estimate ถ้าเราบอกว่าเราจะคิดแบบ over เอาไว้ก่อนเราบอกว่า c มีค่าเท่ากับ a บวกลบ b delta c จะมีค่าเท่ากับ delta a บวก delta b ใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือ 0.9 เอ้ย 0.7 บวก 0.2 ได้ 0.07 บวก 0.02 ได้ 0.09ถูกไหมครับไม่ว่าจะบวกหรือลบจะเอา2ค่านี้มาบวกหรือลบกันความไม่แน่นอนก็เท่ากับ 0.07 0.07 บวก 0.09 เสมอเพราะนั้นถ้าเป็นซัมสแควร์อันนี้เดี๋ยวค่อยพิสูจน์ก็เหมือนกันก็คือใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะโอเคเมื่อกี้มันงงเพราะว่ามันตกเครื่องหมายลบไปนะครับมันตกเครื่องหมายลบไปโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือวิธีในการบอกค่าความไม่แน่นอนในกรณีที่เราเอาค่ามาบวกหรือลบกันนะครับเอาค่ามาบวกหรือเอามาลบกันความไม่แน่นอนจะกระจายไปพร้อมกับตัวเลขที่เราเอาไปดำเนินการด้วยเสมอที่เราบอกว่าเราเรียกว่าเป็น propagation of error propagation of uncertaintyในหนังสือส่วนใหญ่เขาบางเล่มเขาไม่ใช่ส่วนใหญ่บางเล่มเขาอาจจะเขียนว่า propagation of error เป็นคำที่ใช้มาก่อนแต่ว่าหลังๆอย่างที่ผมบอกแล้วเราจะพยายามเลี่ยงการใช้คำว่า error เราจะใช้คำว่า uncertainty แทนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าความไม่แน่นอนติดตัวไปด้วยนะโอเคอันนี้คือบวกกับลบนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาขยายแล้วถ้าคูณกับหารจะเกิดอะไรขึ้นยกกำลังจะเป็นยังไงนะเห็นไหมอ้าวถูกถึงบอกไงว่าเรื่องนี้มันสำคัญไงแล้วก็มันงงคือคนถ้าคนที่ไม่เคยเรียนพวกนี้มาก่อนเนี่ยพอไปดูปุ๊บเอ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าพวกเราเรียนพวกนี้มาแล้วเนี่ยสมมติคนไปทำงานในบริษัทเขาบอกเนี่ย uncertainty เท่ากับเท่านี้อีกตัว uncertainty เท่ากับเท่านี้แล้วพอมารวมกันบอกใช้ซัมสแควร์อย่างน้อยคุณก็เคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิต
ใช่ไหมรู้ว่าเออมันมีวิธีแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยอะไรวะอยู่ดีๆมายกกำลังสองแล้วค่อยบวกสอสแควร์รูทมันคืออะไรใช่ไหมทีนี้เราก็รู้ความรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูการดำเนินการแบบอื่นนะครับคูณหารยกกำลังอะไรพวกนี้เราจะทำยังไงนะโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับมึนตึบแล้วเห็นไหมวิชาผมไม่มีแคลคูลัสไม่มีอะไรเลยแค่บวกลบคูณหารเลขแค่นั้นน่ะง่ายๆง่ายมากบวกลบเลขเป็นก็เรียนได้แล้วไม่มีอะไรยากไม่เหมือนเรียน EM ไม่เหมือนเรียนแมคานิกง่ายๆโอเค